็เป็นจุดเริ่มต้นจุดนึงที่ทำให้ผมเลือกที่จะมาตั้งบริษัทเราก็เห็นหลายๆกลุ่มหลายๆคนที่เขาเข้ามาแข่งมันสามารถทำอะไรได้อีกเยอะก็เลยต้องลองต้องลุยอ่ะแต่ว่าช่วงที่เรียนจบเนี่ยผมได้เข้าไปหาท่านอาจารย์ท่านหนึ่งผมก็ไปถามอาจารย์ว่าอาจารย์ผมจะเปิดบริษัทต้องทำยังไงเขาก็แนะนำเข้าไปที่อีสานซอฟต์แวร์พาร์คก็ไปเข้าโครงการเท่าแก่น้อยเป็นเหมือนโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพครับเขาตอนนั้นสมัครทั้งหมด30กว่าทีมเอาแค่10ทีมก็ชนะได้ครับก็ได้มาได้เงินทุนมา 100,000 บาทแล้วก็มาตั้งบริษัทชื่อบริษัทซอฟชั่นจำกัดก็คือในการทำธุรกิจเนี่ยอยากให้น้องๆศึกษาจากตัวอย่างของผู้ที่เขาประสบความสำเร็จการทำสตาร์ทอัพเนี่ยดาร์กไซด์ค่อนข้างเยอะทางลัดที่สุดที่จะทำให้เราประกอบธุรกิจสำเร็จได้เนี่ยอยากให้ศึกษาเรื่องของมุมที่ไม่ดีของสตาร์ทอัพด้วยเพราะว่าแน่นอนแหละว่าไฟมีใจมาแต่ถ้าเกิดเจอปัญหาแล้วถ้าถอดใจเนี่ยเรายังจะสู้ต่อไหมเพราะบางคนคือมองว่าทำสตาร์ทอัพคำว่าสตาร์ทอัพมันโคตรเท่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบเส้นทางที่แบบมีมีดวางอยู่ทุกกิโลเมตรที่เราจะเหยียบเข้าไปสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวกับเขียนโปรแกรมเนี่ยภาษาอังกฤษต้องมาแต่ว่ามันไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่ยากซึ่งเด็กทุกวันนี้ค้นคว้ายังไม่ค่อยชำนาญเพราะว่าหลายๆคนยังติดการเสิร์ชหาแก้ปัญหาแบบภาษาไทยแต่ถ้าเกิดรู้จักใช้คำค้นหาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเจอตัวเลือกได้ทางเลือกมากมายซึ่งตอนเนี้ยวงการพัฒนาโปรแกรมเองเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะขยับไปไกลแล้วก็มีโซเชียลคอมมูนิตี้ต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถไปศึกษาตรงนั้นได้ก็อย่างที่บอกครับตัวเจ้าของบริษัทเป็นยังไงตัวบริษัทก็จะมีculture อย่างนั้นคือบริษัทผมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเด็กที่ดีนิสัยดีกตัญญูรู้คุณทุกคนเป็นอย่างนี้หมดเงินทุกบาทที่เราจ่ายไปเนี่ยเด็กทุกคนจะส่งกลับไปให้พ่อแม่บางคนก็เก็บเพื่อไปสร้างมูลค่าต่อแล้วก็เอาเงินนั้นอ่ะค่อยมาใช้ภาระที่เราแบกอยู่ไม่ใช่แค่ของเรามันคือของเด็กที่ทำงานกับเราด้วยนั่นเราต้องรับรู้ทุกอย่างก็ต้องบอกว่างานที่ทำครับถ้าเราเชื่อว่ามันเจ๋งแล้วเชื่อว่ามันดีแล้วเนี่ยให้ทำไปให้สุดทางครับให้ฝืนแต่อย่าฝืนเกินตัวเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยน้องหลายๆคนเนี่ยทำโครงการมาเนี่ยโดนคอมเมนต์ว่าเอ้ยมันจะไปรอดเหรอจะสู้เจ้านั้นเจ้านี้ได้เหรอนั่นไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราถอยแต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องไปศึกษาค้นคว้าต่อว่าเอ้ยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยเราต้องแก้ปัญหายังไงแต่ไม่อยากให้ทุกคนวางมันลงถ้าเชื่อมั่นในตัวงานของตัวเองแล้วเนี่ยทำให้สุดไปให้สุดเพราะว่าอันไหนที่มันสุดมันมักจะเจ๋งก็ทุกวันนี้ผมก็ได้ฉายาว่าเทพทอแต่เทพทอที่ไม่มีค้อนปัญญาผมเองเนี่ยเขาก็คือค้อนทอที่เป็นอาวุธในการฝันฝ่าต่อสู้ไปเด็กๆก็คือสมาชิกต่างๆที่อยู่ในอเวนเจอร์ครับที่ช่วยกัน